มันง่ายมากการทำช่อง Youtube ให้ผ่านง่ายมากทุกคนวันนี้แหละที่จะมาบอกว่าทำยังไงทำยังไงให้ง่ายเพิ่งว่างขอเรียนก่อนนะพี่พิ่งว่างขอเรียนก่อนนะใช่ไหมเรียนเรียนไปก่อนเรียนให้รู้ไปเลยพี่พี่แววสำหรับพี่แวววิถีไทยสตอรี่เนี่ยนะคะวันจะขอบอกว่าชื่อช่อง อันนี้พี่แววใช้เป็นชื่อจริงได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามวันขอยกตัวอย่างคนที่มาอยู่กับวันตอนนี้เลยนะคะยกตัวอย่างพี่แววคือมีช่อง Storm YouTube ตั้งนานแล้วเท่าที่เคยคุยกันก็คือลูกเปิดไว้ตั้งนานแล้วแต่เอาไว้ดูคลิปเฉยๆไม่ได้ทำช่องอะไรมไม่เป็นไรเลยค่ะในกรณีแบบนี้นะคะ มีบางคนบอกว่าเปิดช่องมานานแล้วแต่ยังไม่ได้จริงจังไม่เป็นไรเลยช่องเก่าช่องเดิมของเรานี่แหละแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยนับหนึ่งตอนนั้นค่ะตอนนี้เรากำลังทำอยู่เราทำไปเรื่อยๆเลยแต่แนะนำถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราเปิดช่องใหม่ทันที นะคะการเปิดช่องใหม่ไม่ได้ยากเลยทุกคนทําเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะเรื่องการสร้างช่องเพิ่มจากอีเมลเดิมเมื่อก่อนคือต้องขอบอกว่าวันไม่ได้ดูข้อมูลออวันนี้สวีเดนข้างหน้าข้างนอกหนาวมากนะคะเสียงหายอะทุกคนเออจะขออนุญาตแวบไปต้มชาก็ไม่ได้คุยกันต่อกัน <c oughs> เรียกเสียงนิดนึงนะคะ พูดถึงไหนล่ะพี่แววตะกี้เมื่อก่อนนะคะเวลาเราทําช่องนะ่ะมันมันค่อนข้างผ่านยากทุกคนเมื่อก่อนวันจะมีเวลาในการศึกษาาข้อมูลหาอะไรเยอะมากเลยก็เมื่อก่อนอีกครั้งอีเมลหนึ่งอีเมลสามารถเปิดช่องได้ในอีเมลเดิมนะคะห้าร้อยช่องในตอนที่วันเรียนเรื่อง กดหลังบ้าน YouTube การทำช่อง YouTube นะคะแต่ตอนนี้บอกจริงๆว่าไม่ได้เรียนเลยแต่ใครจะไปเปิดได้ถึง500ช่องตัววันเองใช้อีเมลเดิมเปิด5้าช่องค่ะข้อดีของการใช้อีเมลเดิมเปิด5ช่องคืออะไรนั่นก็คือเมื่อวันมีความรู้ที่ที่เยอะพอแล้วแล้วก็ช่องแรกเปิดสร้างไรายได้แล้วคือตอนนั้นนะคะขอเล่าเท้าความไปเมื่อ5ปีที่แล้ว พอเรามีความมั่นใจว่าความรู้ของเรามันสร้างประโยชน์ได้นะคะวันก็เลยตัดสินใจเปิดช่องติวเข้มมือใหม่หําท o u t u b e ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอาความรู้ของตัวเองนะ่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าความรู้แบบนี้มันเป็นแค่หนึ่งช่องทางนะคะการทําช่อง youtube ให้ผ่านมีหลายช่องทางมากๆส่วนช่องทางนี้ขอเรียกว่า สร้างช่อง YouTube ตามกฎสายขาวสายขาวล้วนๆนะคะก็คือใช้ความรู้ความสามารถแล้วทำตามกฎการทำช่องสายขาววันเคยตั้งสโลแกนว่าทำช่องตามกฎต้องอดทนนะคะทุกคนก็คือทำช่องของเราให้มันเข้าสู่ระบบแล้วเดี๋ยวระบบทำงานแทนเราเองค่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้หรือช่องทางที่คนอื่นเขาแนะนำเรามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ทำตามกฎเรียกว่าไปทางลัด วันขออนุญาตบอกมือใหม่ที่เข้ามาฟังตอนนี้นะคะว่าเวลาเราจะเลือกฟังใครให้เป็นแนวทางการทำช่องของเราเราต้องเลือกคนเดียวเท่านั้นเพราะแต่ละคนจะมีแนวทางการทำช่อง YouTube ที่ประสบความสำเร็จแตกกันค่ะเราจะฟังคนนั้นแล้วเราทำตามคนนั้นแล้วเรามาฟังคนนี้แล้วเราทำตามคนนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนให้เราเลือก ตอนนี้สำหรับมือใหม่กำลังหาคำตอบว่าเราจะทำอย่างไรดีหาไปเลยค่ะดูไปเลยค่ะพิมพ์คำว่าเรียนทำ u t u b e ทำช่อง YouTube สร้างไรายได้อะไรก็ตามแล้วลองเปิดดูทุกคนลองเปิดดูทุกคนที่เราที่วันขออนุญาตเรียกว่าที่เขาเป็นติวเตอร์สอนการทำช่อง YouTube ต่างๆแล้วดูว่าคนไหนสอนแล้วเราเข้าใจที่สุดเลือกคนนั้นช่องทางเดียวค่ะแล้ว ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนสอนด้วยทำตามเขาไปหนึ่งเดือนค่ะแล้วมันเห็นอย่างที่เขาพูดไหมถ้าไม่เห็นเปลี่ยนครูทันทีทุกคนถ้าไม่เห็นแบบนั้นเปลี่ยนครูทันทีอย่าเสียเวลาเกินหนึ่งเดือนค่ะแต่ต้องฟังคนเดียวไปก่อนแล้วทำไปก่อนค่ะทุกคนเราอยับพอคนนั้นพูดซ้ายเราไปซ้ายพอคนนี้พูดขวาเรามาขวาไม่ได้นะคะทุกคนคือช่องเราเหมือนเรากำลังเดินไปตามตามเส้นนี้ แล้วมีคนบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายทันทีระวังลถจะว่วาม่ามทำตามไปก่อนสักหนึ่งเดือ